ชัวร์หรือมุ่นิ่มวันนี้พาไปตรวจสอบแชร์ที่เขาส่งต่อกันนะคะบอกว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากตับอ่อนแอชัวร์หรือมุ่นิ่มไปดูกันค่ะตรวจสอบแชร์ที่ว่าอาการกรดไหลย้อนเกิดจากตับอ่อนแอไปที่โรงพยาบาลราชวิถีได้คำตอบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะทางโรงพยาบาลราชวิถีชี้แจงว่าอาการที่คลิปกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางการแพทย์อาการตับอ่อนแอที่คลิปกล่าวถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางทฤษฎีหรือผลการศึกษาใดๆที่อธิบายความสัมพันธ์กันกับโรคกรดไหลย้อนขอความร่วมมือไม่แชร์ส่งต่อแชร์นี้นะคะ